ปลัดวันธนีแจ้งกทม.เดินหน้าเลือกสว.ระดับอำเภอจังหวัดพร้อมทั้งสถานที่เจ้าหน้าที่รอปภ.การเมืองวันที่4มิถุนายน2567 10นาฬิกา51นาทีกรุงเทพมหานครปลัดวันธนีแจ้งเมืองกรุงตั้งคณะกรรมการผู้อำนวยการการเลือกเดินหน้าเลือกสว.ระดับอำเภอจังหวัดพร้อมทั้งสถานที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรักษาความเรียบร้อยวันที่4มิถุนายน67ที่ศาลาว่าการกทม.นางวันธนีวัฒนะปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้เตรียมพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.กรุงเทพมหานครระดับอำเภอซึ่งกำหนดเลือกวันที่9มิถุนายนนี้โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยพร้อมทั้งได้ประกาศสถานที่เลือกระดับอำเภอทุกเขตเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้รับมอบบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภาและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกระดับอำเภอจากกกต.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วสำหรับการเลือกระดับจังหวัดวันที่16มิถุนายน67ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดและแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้วเช่นกันทั้งนี้กทม.ได้รับสมัครรับเลือกระหว่างวันที่20ถึง24พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้สมัครจำนวน 2,489 คนประกาศรายชื่อผู้สมัครจำนวน 2,436 คนเมื่อวันที่29พฤษภาคม67ไม่ประกาศรายชื่อจำนวน53คนโดยเขตบางกะปิมีผู้สมัครมากที่สุด100คนประกาศรายชื่อ99คนเขตสัมพันธวงศ์มีผู้สมัครน้อยที่สุด10คนประกาศรายชื่อ10คนตะวันฉายขอย้ำแค้นโจณัฐวุฒิสยบเสียงวิจารณ์แฟนมวยกีฬาวันที่5มิถุนายน2567 11นาฬิกา45นาทีตะวันฉายเล็งจัดหนักคว้าชัยซ้ำสองโจให้เด็ดขาดสยบเสียงวิจารณ์ที่ยังข้องใจไฟในการชกภาคแรกในศึกใหญ่วัน167วันเสาร์ที่วันที่8มิถุนายนนี้ซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155 ปอวัย25ปีจากชลบุรีพร้อมเต็มกำลังกลับมาป้องกันเข็มขัดครั้งที่3ดวลกับคู่ปรับเก่าผู้ท้าชิงอันดับ3ของแรงกิงโจณัฐวุฒินักสู้อินดี้วัย34ปีจากนครราชสีมาในฐานะคู่เอกของศึกวัน167ที่จะถ่ายทอดสดจาก Impact Arena เมืองทองธานีในช่วงไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่8มิถุนายนนี้เจ้าของฉายาซ้ายดาราก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ของวันอย่างเต็มตัวด้วยสไตล์การชกอันดุดันด้วยหัวใจมุ่งมั่นเกินร้อยฝากผลงานสุดสวยหรูด้วยการเก็บชัยชนะได้ถึง8จาก9ไฟต์โดยในไฟต์ล่าสุดโชว์ขึงเบียดชนะซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์ผู้ท้าชิงรุ่นพี่ด้วยคะแนนเสียงข้างมากป้องกันเข็มขัดครั้งที่2เอาไว้ได้ในศึกวันลุมพินี46เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาสำหรับตะวันฉายเคยปะทะฝีมือภาคแรกกับโจมาแล้วภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งในศึกวันไฟไนท์15เมื่อวันที่7ตุลาคม66ผลปรากฏว่าตะวันฉายเดินลุยเปิดหน้าแรกอาวุธสู้กับโจที่รับบทมวยแทนซูเปอร์บอล
ได้อย่างดุเดือดก่อนสุดท้ายจะเป็นตะวันฉายที่ชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์น่าสนใจว่าการรีแมตช์บู๊กันในรูปแบบมวยไทยผลจะออกมาเหมือนหรือต่างไปจากเดิมกันแน่ภาพรวมจากการเจอกันครั้งแรกที่โดนใจผู้ชมจำนวนมากทำให้ตะวันฉายไม่ค่อยรู้สึกแปลกใจมากนักที่ตัวเองจะต้องโคจรมาเจอกับโจเป็นคำรบสองโดยการกลับมารอบนี้เจ้าตัวมั่นใจว่าตัวเองมีความสมบูรณ์มากกว่าเดิมพร้อมตัดสินผลชี้ขาดให้รู้เรื่องกันไปผมทราบมาก่อนสักพักหนึ่งแล้วว่าต้องเจอกับพี่โจอีกครั้งแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าผมจะต้องเจอกับใครผมก็เตรียมตัวดีเต็มที่เสมอผมรู้สึกดีตอนที่รู้ว่าจะได้ป้องกันแชมป์โลกมวยไทยพบกับพี่โจเพราะว่าจะได้ลบคำสบประมาทจากแฟนมวยที่ไฟก่อนผมชกคิกบ็อกซิ่งโดนวิจารณ์มาหนักไม่น้อยที่โจบอกว่าซ้อมแค่3วันแล้วชกกับผมได้ขนาดนี้ไฟนี้ผมให้เวลาซ้อม3เดือนเลยครับกลับมาเจอกันภาค2ความเดือดปะทุเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเมื่อศึกนี้มีเข็มขัดมวยไทยเป็นเดิมพันตะวันฉายจึงพร้อมนำประสบการณ์ที่เคยเจอกับโจในครั้งแรกมาถอดบทเรียนรับมืออาวุธของอีกฝ่ายด้วยความรัดกุมเพื่อรักษาบัลลังก์แชมป์โลกให้อยู่กับตัวเองต่อไปการสู้กันระหว่างกติกามวยไทยกับคิกบ็อกซิ่งต่างกันแน่นอนมวยไทยคือทางของผมไฟนี้ผมขอบ้างผมได้เข็มขัดแชมป์โลกมาครองแล้วใครก็แตะไม่ได้ถ้าอยากได้ก็ยากหน่อยเพราะเข็มขัดเส้นนี้ผมห่วงครับอยู่ที่ใครโดนก่อนโจณัฐวุฒิพร้อมท้าชิงตะวันฉายลั่นมีโอกาสน็อกได้ทั้งคู่มวยไทยไม่กลัวใครตะวันฉายฝากข้อความถึงโจณัฐวุฒิเปิดคู่มวย ONE 167ตะวันฉายปะทะโจณัฐวุฒิภาค2ชิงแชมป์โลกมวยไทยติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึกวัน167ผ่านทาง watch.onefc.com บางประเทศFacebook and YouTube 1บางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา7นาฬิกาและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยรับสัญญาณสดเวลา10นาฬิกาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์เผ่าภูมิยันดิจิทัลวอลเล็ตมีไว้เพื่อหนุนธุรกิจรายเล็กแจงดึงร้านสะดวกซื้อเข้าร่วมการเมืองวันที่4มิถุนายน2567 11 นาฬิกา 8 นาทีเผ่าภูมิยันดิจิทัลวอลเล็ตมีไว้เพื่อหนุนธุรกิจรายเล็กเผยเงื่อนไขลงทะเบียนร้านค้ายังอยู่ระหว่างหารือย้ำต้องรวมร้านสะดวกซื้อเพื่อรักษาสมดุลจำนวนร้านค้าประชาชนเข้าถึงง่ายเมื่อเวลา9 นาฬิกา 45 นาทีวันที่4มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงผลโพลสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.ระบุกลุ่มธุรกิจ SME สนใจเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตน้อยลงเนื่องจากกังวลเรื่องการใช้สิทธิเบิกจ่ายว่าจุดประสงค์แรกของการทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตก็เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ SME ซึ่งสอดคล้องตั้งแต่แรกที่เราเห็นว่าธุรกิจภาคนี้มีปัญหาโดยเฉพาะ SME รายย่อยเพราะยังขาดในเรื่องกำลังซื้อนี่จึงเป็นข้อเรียกร้องของ SME ว่าอยากให้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเม็ดเงินลักษณะนี้ดังนั้นการมีเม็ดเงิน5 แสนล้านบาทเข้าสู่ระบบในระยะเวลาที่กระชับและกระจายไปหลายพื้นที่จะเป็นผลดีต่อ SME ซึ่งก็สอดคล้องกันระหว่างแนวคิดของรัฐบาลและข้อเรียกร้องจาก SME เมื่อถามว่าเกณฑ์ในการลงทะเบียนร้านค้าอาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อกลุ่มธุรกิจรายเล็กรัฐบาลจะแก้ไขอย่างไรนายเผ่าภูมิกล่าวว่าเกณฑ์การลงทะเบียนของรัฐบาลขณะนี้ยังไม่ออกมายังอยู่ในกระบวนการที่คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน
10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตในการหาเงื่อนไขที่เหมาะสมและง่ายที่สุดต่อกลุ่มธุรกิจรายเล็กซึ่งเป็นข้อกังวลแรกของเราอยู่แล้วที่เราอยากให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตามตลาดเข้าสู่โครงการได้ง่ายที่สุดนายเผ่าภูมิกล่าวต่อว่าเรายืนยันว่าจุดประสงค์แรกของโครงการนี้คือการนำเงินลงไปในกลุ่มตลาดให้ประชาชนได้ใช้จ่ายกระจายเม็ดเงินในตลาดใกล้บ้านซึ่งจะมีสิ่งที่เราต้องรักษาสมดุลระหว่างการใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ตที่ง่ายและมีจำนวนร้านค้าเพียงพอเหตุผลที่เราต้องรวมร้านสะดวกซื้อเข้ามาด้วยก็เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายซึ่งเราอยากให้เม็ดเงินกระจายในตลาดมากกว่าแต่หากลงในตลาดแล้วไม่มีร้านสะดวกซื้อเข้ามาร่วมก็เป็นความยากของประชาชนในการใช้งานนี่คือการรักษาสมดุลระหว่างการเข้าถึงง่ายของประชาชนและประสิทธิภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อถามว่ารัฐบาลจะประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ลงทะเบียนร้านค้าในช่วงใดนายเผ่าภูมิกล่าวว่าคณะอนุกรรมการกำกับดูแลได้ประชุมทุกสัปดาห์ซึ่งมีให้เราต้องถกกันมากเช่นร้านค้าที่ลงทะเบียนและได้รับเงินมาแล้วแต่เจ้าของร้านเสียชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการเงินจำนวนนั้นจะอยู่ที่ใครจะใช้กฎหมายข้อใดเข้ามาดูแลส่วนการประชุมในสัปดาห์นี้จะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวหรือไม่นั้นขณะนี้เราจะประชุมในเรื่องการเชื่อมต่อในระบบ Open Loop เพื่อให้ระบบธนาคารหรือแอปพลิเคชันธุรกิจกระเป๋าเงินต่างๆเชื่อมต่อกันซึ่งทั้งหมดนี้ต้องมีความเข้าใจตรงกันก่อนระหว่างตัวโครงการและระบบที่จะมาเชื่อมต่อข้อมูลกับเราจึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมต่อกันเชิงเทคนิคก่อน